เข้าสู่ Motoring on Air ในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงกูรู Motoring นะคะช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจตุพลพุทธวิบูลนะคะผู้จัดการทั่วไปมินิประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณจตุพลค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณโต้งครับตอนนี้เห็นว่าอยู่ในงาน Not Normal ที่พารากอนเหรอครับใช่ครับตอนนี้อยู่ที่ลานพาร์คพารากอนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยถึงเรื่องงานด้วยครับถามก่อนนะครับร้อนแรงเหลือเกินครับช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะกับมินิขึ้นลายประกอบตัวคันที่แมนค่ะในประเทศไทยถามก่อนว่าทำไมต้องเป็นคันที่แมนครับคือมันเป็น potential ของรุ่นนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนที่เป็น CBU เนี่ยคันที่แมนเราก็ขายอยู่กับ 50% ละของยอดขายมินิทั้งหมดและซึ่งดูจากสภาพของการใช้งานอะไรต่างๆนานาเราคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะกับ Countryman ที่สุดนะครับสามารถขับไปได้แบบไปไหนก็ได้ในเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วเรานี่ได้ผลิตผมเห็นว่านั้นข่าวบอกว่าเป็นประเทศที่3ของเอเชียใช่ครับใช่ก็คืออินเดียมาก่อนนะครับเมื่อประมาณสัก5เดือนที่แล้วแล้วก็ตามมาด้วยมาเลเซียแล้วก็มาประเทศไทยค่ะอ๋อแต่ถ้าตัวเดิมนะครับตัว CBU ที่นำเข้ามาเนี่ยอันนี้เราเข้ามาจากยุโรปเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเราเข้ามาจากประเทศออสเตรียนะครับที่โรงงานผลิตที่กราสใช่ครับอ๋อเป็นโรงงานแต่ถ้าตัวแฮชแบ็กนี่ยังเป็นจากอังกฤษอยู่ไหมฮะแฮชแบ็กยังมาจากอังกฤษที่ออกฟอร์ดฮะอ๋อเอาละแต่พอเข้ามาเป็นคันที่แมนเนี่ยประกอบที่ระยองละใช่แล้วโรงงานของ BMW ค่ะครับเรื่องของความพร้อมอะครับถ้าส่งมอบกันได้เมื่อไหร่ครับตัว CKD ครับครับผมก็เมื่อต้นเดือนนี้เองวันที่8เดือน8เนี่ยเราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับแล้วเราก็ประกาศราคาเรียบร้อยแล้วเรามีด้วยกันทั้งหมด5รุ่นแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่เราเป็นเรื่องของ process ในการขออนุญาตเรื่องราคาไม่ใช่เรื่องราคาเรื่องของ homologation process ตามที่ทางรัฐบาลเขากำหนดนะฮะจะส่งรถมอบได้เนี่ยดีเซลเนี่ยจะเป็นคันแรกที่ต้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เบนซินเนี่ยจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนครับครับครับผม5รุ่นเอาอย่างตัวไฮไลท์นะตัวท็อปอย่าง Cooper SD แล้วกัน All 4ครับปัจจุบันราคาลงมาเหลือเท่าไหร่ครับลดลงมาเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 2,490,000 บาทครับนะครับตัวที่เป็น CBU เนี่ยมัน 3,290,000 บาท 800,000 เลยนะโอ้ 800,000 ฮะส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องภาษีเนี่ยนะที่เราสามารถใช่ครับครับแล้วถ้าคุณผู้ชมก็ตั้งคำถามว่าแม่แล้วพอมาประกอบในเมืองไทยออปชันต่างๆหรืองานการประกอบตรงนี้ทางมินิหรือทาง BMW จะเตรียมให้คำตอบไว้ยังไงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ศึกษามาจากของลูกพี่เรานะครับ BMW เวลาประกอบในเมืองไทยสเปคบางอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมแต่ตัว CBU เนี่ยเขาจัดเต็มอยู่แล้วสเปคเขาก็จะค่อนข้างเยอะกว่าอย่างเช่นหลังคากระจกอย่างเงี้ยเมืองไทยเนี่ยคือเราดูแล้วคือลูกค้าเองแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยซื้อมาถึงก็ติดฟิล์มบางท่านก็แบบไม่เคยจะเปิดเลยอะไรเงี้ยอย่างออปชันพวกนี้เราก็ออกไปนะฮะเราก็มาเพิ่มในเรื่องของตกแต่งเล็กๆน้อยๆที่อย่างเช่นโครเมียมตรงจุดนู้นจุดนี้อะไรที่เหมาะสมกับคนไทยนะครับแล้วซึ่งออปชันอย่างเงี้ยเราก็มีบ้างที่ถอดออกไปมันก็ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาว่าเฮ้ย800,000สเปคเท่ากันทีเดียวก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ดูความต้องการการใช้งานเป็นหลักกับการใช้งานในประเทศด้วยใช่ครับครับคุณโต้งแล้วอย่างนี้เห็นราคาออกมาอย่างนี้แล้วไซส์ก็พอใกล้ๆเคียงกันรถประเภทเดียวคือผมจะถามว่ามันไม่ไปตีไม่ไปชนกับตัว BMW X1 หรอครับจริงๆแล้วในเรื่องของช่วงราคาเนี่ยทับกันอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะของ X1 เขาก็เริ่มอยู่ประมาณ1,900,000เหมือนกันครับนะครับของเราเนี่ยตัว Cooper ตัวแรกสุดเลยเราเริ่มที่ 1,840,000 ครับค่ะนะฮะเป็น Cooper ลูก1ลูก2เนี่ยเราก็ราคา1,990,000เหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยราคาใกล้เคียงกันจริงแต่ว่าคือมินิโดยไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากับ BM อ่ะค่อนข้างชัดเจนแตกต่างกันค่ะนะครับลูกค้ามินิเนี่ยจะออกแนวสนุกสนานแบบคือของ BM เขาจะมองเรื่องของความสบายความหรูหราอะไรเป็นหลักของมินิเนี่ยเอาสนุกไว้ก่อนครับแล้วแบบโกคาร์ทฟีลลิ่ง
ขับแล้วแบบคนมองแบบแปลกดีไซน์อะไรที่มันแบบแตกต่างกับ BM อะฮะคือลูกค้าตรงเนี้ยผมมองว่าไลฟ์สไตล์แตกต่างกันโปรไฟล์อาจจะใกล้เคียงกันแต่ไลฟ์สไตล์เนี่ยแตกต่างกันครับผมงั้นไม่ชนแน่ๆแล้วเขาจะมาช่วยดันยอดขายกันเพิ่มขึ้นผมว่ามองในภาพรวมเนี่ยทาง BMW Group เนี่ยน่าจะมีการขยายตลาดเพิ่มขึ้นเข้าไปมากขึ้นนะฮะครับกำลังการผลิตในถึงสิ้นปีนี้เราแพลนไว้กี่คันครับสำหรับคันที่แมนคันที่แมนตอนนี้ช่วงเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยเรามองว่าภายในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก250-300คันโอ้แล้วถ้าปีหน้าล่ะครับปีหน้าเต็มๆทั้งปีปีหน้าเนี่ยก็ถ้าผลิตเนี่ยผมว่าอาจจะเหยียบพันเหมือนกันโอ้โหนี่คือประมาณความต้องการของตลาดไว้แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่คันนี้เราประมาณเอาไว้คือแต่ว่าเราก็ไม่ได้คืออย่างทาร์เก็ตเนี่ยเราคงยังไม่ได้พูดถึงจริงแต่ว่ากำลังการผลิตเนี่ยเรามองว่าจะไปถึงพันได้ไปได้เท่านี้คุณโต้งแล้วยอดขายที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของเอาท์เล็ตเราได้เตรียมการเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับอย่างตอนนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราเพิ่งเปิดดีลเลอร์ใหม่เป็นครั้งแรกก็คือว่าที่ขอนแก่นเนี่ยทางสกายออโต้เฮาส์เนี่ยก็เป็นดีลเลอร์มินิเจ้าที่2หลังจากที่เรามีดีลเลอร์มิลเลนเนียมออโต้มา11ปีแล้วเป็นเจ้าเดียวนะครับก็มีเจ้าที่2คราวนี้เนี่ยในปี2014เนี่ยมองว่าในเรื่องของโชว์รูมเราก็มีแผนว่าจะเปิดโชว์รูมเพิ่มขึ้นในกรุงเทพนะครับเรื่องจำนวนเนี่ยผมขออนุญาตคอนเฟิร์มอีกทีนึงแต่ว่าจะมีจำนวนโชว์รูมเพิ่มขึ้นแน่ๆรวมถึงเซอร์วิสด้วยของดีลเลอร์มิเลเนียมนี่แหละฮะในกรุงเทพของมิเลเนียมแล้วก็มองว่าจะมีเจ้าใหม่ๆเข้ามาด้วยครับอ๋อเพราะว่ายอดขายมันเติบโตขึ้นมากก็ตามจำนวนการขายนะครับคุณโต้งครับแล้วมีแผนที่จะขึ้นไลน์ประกอบตัว CKD mini รุ่นอื่นๆอีกไหมครับนอกเหนือไปจากคันตอนนี้ไม่มีแผนเลยครับเพราะว่าอย่างที่น่าจะเห็นกันบ้างแล้วที่มีสปายช็อตออกมาบ้างนะครับตัวแฮชตัวใหม่ที่เขาเริ่มมีรูปออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่อง CKD อันนี้ไม่อยู่ในแผนเลยก็รูปตัวแฮชแบ็กนี่แฟรงก์เฟิร์ตนี่น่าจะได้เห็นแล้วใช่ไหมน่าจะเห็นแล้วในเน็ตน่าจะเห็นแล้วเมืองไทยจะสักเมื่อไหร่เมืองไทยจะต้องรอนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาปล่อยสปายช็อตออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเดือนพฤศจิกายนถึงจะมีการเปิดตัวเป็นเวิลด์พรีเมียร์ครั้งแรกส่วนประเทศไทยต้องรอสักพักเลยฮะปีหน้าน่าจะได้เห็นใช่ไหมครับปีหน้าน่าจะได้เห็นครับผมต้องกลับมาที่งานน็อตนอร์มอลของเราหน่อยครับสักหน่อยเป็นงานอะไรทำอะไรที่ไหนครับค่ะจริงๆงานนี้หลักๆเนี่ยคือเอามาจากน็อตนอร์มอลแคมเปญของทางเมืองนอกนะครับตอนนี้ตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยมินิเขาจัดแคมเปญขึ้นมาว่าน็อตนอร์มอลคือเพื่อที่จะบอกว่าคาแรคเตอร์หรือเพอร์ซันนอลิตี้ของลูกค้ามินิเนี่ยจะออกแนวน็อตนอร์มอลหน่อยคือชอบอะไรที่ไม่ค่อยธรรมดาคือพิเศษหน่อยแต่งนุ่นนิดมินิหน่อยอะไรซึ่งไม่ค่อยเหมือนกับแบบทั่วๆไปรวมถึงตัวรถของมินิเองอันนี้แคมเปญมันก็เลยต่อเนื่องมาถึงประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยด้วยแล้วก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าเราไม่ได้จัดแบรนด์แคมเปญของมินิมานานแล้วนะก็เลยคิดว่าโลเคชั่นตรงพาร์คพารากอนเนี่ยเป็นที่ที่แบบทาร์เก็ตเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะแล้วเราก็ไลน์อัพของเรามีครบ7คันละ7รุ่นนะครับแล้วเรายังมีตัว CKD อีกก็เลยคิดว่าอ่ะมาจัดงานที่พาร์คพารากอนเอารถทุกรุ่นเลยมาจอดโชว์รวมถึงมีการแสดงแต่ละรุ่นตามคาแรคเตอร์ของรถนะครับเราเรียกว่าคาร์นิวัลก็คือจัดเป็นมินิน็อตนอร์มอลคาร์นิวัลขึ้นมาก็คือจะมีโชว์ทุกชั่วโมงเลยของรถแต่ละรุ่นซึ่งเราก็ได้น้องๆที่เพิ่งจบจากศิลปากรเรื่องของการดีไซน์เสื้อผ้าแล้วก็ได้ทีมของการแสดงอะไรมาซึ่งยังเป็นวัยที่แบบมีไฟแล้วก็แบบคิดว่ามันแบบแปลกตาไปจากสิ่งที่เคยทำกันนะฮะก็เลยคิดว่ามันก็เป็นงานอาร์ตอย่างหนึ่งนอกจากเข้ามาแบบดูรถแล้วยังมีแบบดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูการแสดงดูการตกแต่งอะไรข้างในก็สวยงามดีครับก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วก็สอดคล้องกับคาแรคเตอร์ของรถใช่ครับเรื่องของแคมเปญล่ะครับงานนี้มีแคมเปญเด็ดดวงน่าสนใจไหมครับก็อย่างผมอย่างตัวที่เป็น CBU ตอนนี้ก็แคมเปญค่อนข้างดีนะครับมีส่วนลดพิเศษค่อนข้างที่จะพิเศษมากๆในงานนี้นะฮะเลยอันนี้ต้องมาคงต้องมาคุยกับทางมิเลเนียมออโต้หรือทางฝ่ายขายลองดูนะครับแต่แคมเปญพิเศษจริงในช่วง2วันนี้ส่วนตัวของ R60 ที่ประกอบในประเทศตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่เดือนละ 13,900 บาทเอง13,000 เองเหรอฮะ 13,900 ครับสำหรับตัว Mini Cooper ซึ่งก็ถือว่าน่าดึงดูดมากๆเป็นช่วงพิเศษมากๆสำหรับช่วงเปิดตัวฮะอ๋ออันนี้เป็นโปรแกรมบอลลูนด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับเอาละครับใครสนใจก็ย้ำอีกทีครับครับวันไหนบ้างนะครับคุณโต้งครับครับผมวันไหนบ้างนะครับ
จัดก็วันเสาร์นี้ครับวันที่17แล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่18นะครับมีงานตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครับที่พาร์คพารากอนครับโอเคค่ะใครสนใจไปกันได้เลยนะคะพาร์คพารากอนนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ขอบคุณคุณจตุพลพุทธวิบูลย์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับคุณโต้ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็คือยิ่งฟังแล้วยิ่งน่าใช้ไหมคุณเออก็ราคาอุ้ยลงมาเยอะมากเลยทีเดียวแล้วผ่อนเดือนละ13,000เองคุณนี่สบายเลยสบายอะไรล่ะเอาคันเก่าให้หมดก่อนไหมอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะวันนี้ภาพปิดท้ายจะเป็น MV นะคะ Five New Rose นะคะก็คือสอดคล้องกับคันมั่นสัญญาของแบรนด์ใหม่เปิดตัวGM ประเทศไทยนะคะกับ MV ฉลองครบรอบ20ปีเนื้อร้องทำนองโดยบอยกฤษณพงษ์ร้องโดยตู่ภพธรและน้อยวงพลูวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะชีวิตในแง่มุมใหม่อีกมากมายในโลกที่แสนกว้างใหญ่จะไกลๆก็มองไม่เห็นมันได้ถ้าไม่ยอมมองไปเสียทีไม่ไปก็ไม่เจอเส้นทางรอเธอ